ยาเอสกิลค่ะมาจากนอร์เวย์ค่ะอายุ38เข้า39ค่ะเพราะว่าอายุเริ่มมากแล้วก็ถือโอกาสถามสามีสามีโอเคก็เลยได้ถามว่าให้ทำไหมก็กัดฟันพูดว่าให้ทำแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรมั่งสวยแล้วพอดีแล้วบอกลูกก็บอกแต่ว่าตรงๆก็คือว่าชีวิตฉันมีแค่ครั้งเดียวไม่รู้ฉันจะตายตอนไหนขอให้ฉันมีความสุขก่อนบางทีดูในกระจกบางทีมันก็เยอะมันก็ใหญ่เกินไปบางทีก็โอเคบางทีก็คิดว่าทุกวันนี้เริ่มอายุมากขึ้นเนื้อมันก็เริ่มน้อยลงมันก็ทำให้ดูเห็นโครงสร้างเร็วขึ้นมันดูแล้วมันเหลี่ยมเกินไปกลัวเบี้ยวกลัวเอียงก็กลัวนะคะก็ไม่ใช่ไม่กลัวกลัวทุกอย่างค่ะแต่ก็คือว่ากัดฟันชู้ก็คิดว่าเห็นคนอื่นไปเห็นแต่ละเคสก็ดูแล้วมัน 100% ทุกคนก็น่าจะเป็นโอกาสดีของเราคงอาจจะได้ 100% เหมือนชาวบ้านเขาประมาณนี้ในวันนี้กลายเป็นผู้หญิงสวยแบบมีสไตล์ดูเท่ดูเฉี่ยวมากแต่ในวันนั้นเนี่ยเป็นยายป้าคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกอยู่ในครัวประมาณนั้นสามีไม่ได้สนใจเลยแล้ว38ปล่อยตัวแก่ได้ขนาดนี้หางตาตกล่องแก้มลึกหน้าบานแก้มห้อยแล้วก็ล่องริ้วรอยร่องแก้มกับร่องน้ำหมากมากระจายเลยค่ะตอนนี้ฟ้ากระจ่างขึ้นไหมกระจ่างขึ้นจะบอกว่าก็คือว่าเวลาลืมใช่ไหมลืมมากค่ะงั้นคอนเฟิร์มว่าคำพูดด็อกเตอร์ถูกต้องตรงจริงถูกต้องคือขาวกระจ่างแล้วก็ไบรท์ขึ้นใช่ใช่หลายๆคนงงทำไมเอ๊ะหลังทำด็อกเตอร์แต่งหน้าให้ทุกคนเลยเหรอทำไมผิวขาวขึ้นไม่ใช่เราถ่ายตั้งแต่หน้าสดจริงไหมคะแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาล้างหน้ามันรู้สึกว่ามันจะมีไอ้อะไรอะค่ะก็เป็นเซลล์ผิวใหม่ประมาณนั้นใหม่ขึ้นมาเนาะค่ะภูมิใจไหมเนี่ยขนาดไม่ได้ทำตาบนนี่จะทำตาบนอีกนะดึงคิ้วอีกนะโอหลันล้าเลยล่ะค่ะสวยมากกว่านี้อีกเยอะเนาะเดี๋ยวขยันออมเงินแล้วกลับมาเข้าร่วมโครงการด็อกเตอร์ดูแลให้สวยมากกว่านี้อีกเยอะหน้าเลียวเลยแล้วก็ยุบโหนกอีกดูดไขมันแก้มดึงคอขึ้นไปด้วยแถมไม่พอดึงหน้าอีก3ส่วนคิดดูสิมาทำเยอะขนาดนี้เยอะมากค่ะทำพร้อมกันทีเดียวถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเอาตรงๆเลยนะไม่ต้องเอาใจโครงการเฟสออฟยุบหนกกับตัดกรามเนี่ยมันมีความรู้สึกเจ็บบ้างไหมมันไม่เจ็บนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันชาเวลาตื่นมาถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะจับมือนะว่าไม่โกหกไม่โกหกเหมือนเรานะด็อกเตอร์ทำมาแล้วนะด็อกเตอร์รู้ทุกสิ่งอย่างว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเราไม่ได้มานั่งเตรียมกันนะคะนี่คือความสัตย์จริงสาบานได้พูดความจริงก็มีแต่ความเจริญเรากำลังช่วยเหลือประเทศชาติของเราอยู่ไม่จำเป็นต้องโกหกเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลายๆคนบอกว่า30กว่าดึงหน้าได้แล้วเขาก็ยังทักอยู่อย่าเพิ่งเลยเธอไว้ก่อนสัก40ก่อนพอถึงประเด็นนี้สำคัญละคนที่ทักเราจะกลับไปบอกเขาว่าไงเดี๋ยวจะบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆบอกว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสหรือว่าคุณมีก็คนที่จะทำซะไม่ต้องไว้ให้ขนาดถึง 30-40 ความพร้อมของคุณเมื่อไหร่คุณทำเมื่อนั้นดีกว่าเพราะอะไรคะมันจะช่วยให้เราจะได้ใช้หน้าเราอย่างมีความสุขคือใช้ได้นานด้วยไม่ต้องรอให้มันเหี่ยวแล้วก็ค่อยไปดึงแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาด้วยอะค่ะพอเถอะร้อยไหมเนาะไม่ผ่านอย.นะคะเจ็บปางตายบวมช้ำนานมากเสียเงินตลอดเวลาเลยสวยแป๊บเดียวอ่ะก่อนจะสวยอ่ะเจ็บนานกว่าแล้วมันคุ้มที่ไหนแล้วก็คนที่ฉลาดสวยต้องเก็ตแล้วนะคะว่าทำเร็วได้เปรียบเพราะสวยนานกว่าใช่ค่ะใช้ชีวิตมีความสุขคุ้มกว่าใช่ไม่จำเป็นต้องมาหาดร.สปริงอยู่เฉยๆเลยก็ได้นะคะทำแล้วต้องปลอดภัยไม่ใช่นอนหยอดข้าวต้มเป็นผักเหี่ยวอยู่ที่บ้านก็กลับเมืองไทยมาแค่3วีคถูกต้องไหมคะหลังจากทำเสร็จเนี่ยตลอดเลยใช่ไหมไปต่างจังหวัดอย
ยู่แถวๆกรุงเทพเลยแต่คือไม่ได้อยู่กับที่เลยต้องพาเขาไปนู่นไปนี่ไปนี่คือพาครอบครัวมาบิ๊กแฟมิลี่เลยนะคะสามีลูกก็ต้องไปเที่ยวบ้างไปซื้อของไปช้อปปิ้งซื้อของกลับไปฝากคนที่นู่นต้องไหมนะคะเราทำให้คนไทยเปลี่ยนความคิดแล้วก็ให้เขามีความรู้จะได้ไม่ต้องไปแพงมากไม่ปลอดภัยเลยเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นกันเยอะแล้วเขาไม่พูดด้วยนะคะบางคนก็ไม่ค่อยเคลียร์ค่ะดร.ไม่ได้ว่านะดร.เอาจากเรื่องจริงไปดูได้ค่ะไปดูได้เลยค่ะหลายๆคลิปที่ดร.สัมภาษณ์จากเคสที่ทำจากเกาหลีมานะคะทุกคนเล่าแบบนี้หมดเลยแล้วก็ไม่มีแม้แต่เตียงเข็นโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่ชื่อดังเป็นท็อป3ของประเทศเกาหลีเลยแล้วก็ต้องขึ้นรถเข็นนั่งแท็กซี่ต่อไปโรงแรมอยู่อีกเป็นเดือนลูกต้องบินไปรับกันเพราะว่าติดเชื้อหน้าเย็นไปหมดเลยเลือดข้างค่ะ ในขณะที่ผ่าตัดเสร็จคุณพี่อยู่ในห้อง Discovery 6ชั่วโมงเต็มๆห้องปลอดเชื้อนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดเตียงต่อเตียงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะมีความรู้สึกตอนอบอุ่นไหมคะอบอุ่นค่ะพอตื่นฟื้นขึ้นมาปุ๊บเจ็บก็ไม่เจ็บแล้วเสร็จแล้วหรอเนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะเป็นเหมือนด็อกเตอร์ไหมด็อกเตอร์เป็นอาการนี้เลยฮะทำไมมันดูเหมือนแป๊บเดียวเองฉันเพิ่งหลับไปเฮ้ยฉันทำเยอะมากเลยเนาะทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอารมณ์เดียวกันไหมอารมณ์เดียวกันค่ะใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวขอฉีดยาชาหน่อยนะคะฉีดยาชาแล้วมันจะชาๆค่ะตอนนี้ก็เหลือบไปเลย6ชั่วโมงผ่านไปไม่รู้เรื่องเลยอีกรู้อีกทีนึงก็คือมาอยู่ห้องตัวเองแล้วค่ะและการดมยาสลบของเราก็จะมีกล้องสอดเข้าไปด้วยดูระบบการหายใจอวัยวะภายในต่างๆผ่านมอนิเตอร์เลย15วันกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวเธอจะต้องบินกลับแล้วต้องบินกลับแล้วคืนนี้ค่ะคืนนี้ด้วยต้องรีบสัมภาษณ์กันอย่างเร็วนะคะเพราะว่าลูกกับสามีก็นั่งคอยอยู่แล้วก็จะต้องขึ้นเครื่องกันคืนนี้เลยสดแล้วก็เรียวแล้วก็ดิบจริงๆนะคะพี่มีคนชมอะไรบ้างไม่ถามไม่ได้เลยคำถามนี้ก็ถามว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยมาเลยค่ะเขาก็ตกใจมันดียังไงอีสชื่นมากเลยอยากรู้อะจากคนที่หน้าบานหน้าสี่เหลี่ยมหน้าห้อยหน้าเหี่ยวแล้วมีความมั่นใจตัวเองขึ้นค่ะดูดีมากกว่าเดิมเราดูเฉียวขึ้นค่ ะสวยอย่างมีสไตล์เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่สวยหวานนั่นคือความสุขที่มันอิ่มจนไม่รู้จะบรรยายยังไงเนาะเรามันฟิลเดียวกันไงใช่ค่ะจากคนเคยมีโหนกใหญ่กรามใหญ่แล้วแบบหน้ามันเล็กลงมันทำให้หน้าเราหวานขึ้นละมุนขึ้นใช่สามีต้องรักมากขึ้นแน่ห้ามดูภาพนิ่งภาพนิ่งเขาประกบกันเขาแต่งแล้วเขาหลอกเราดูสดๆต้องดูวิดีโอแล้วนั่งท้องเนี่ยปากขยับขยับค่ะปากขยับสัมภาษณ์เนี่ยสำคัญมากตั้งแต่ก่อนทำจ้องเลยเขาเป็นยังไงบ้างหลังทำเสร็จจ้องเลยตอนนี้ที่สัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยเขาพูดยังไงแววตาเขากระพริบยังไงปากเขามันบิดมีเบี้ยวไหมมีอะไรไหมเราดูกันตรงนี้แล้วเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาจบไหมคะจบค่ะจบปะจบเก่งมากๆเลยคุณด็อกเตอร์โอเคเพราะนั้นวันนี้คุณพี่ได้บุญใหญ่มากเราไม่เพียงแต่ช่วยคนทั้งโลกเราช่วยคนไทยเป็นส่วนน้อยคนทั้งโลกต้องรู้ฝีมือศัลยแพทย์ไทยจากใบหน้าและประสบการณ์ของคุณพี่เราจะแปลทุกภาษาไปทั่วโลกเลยกับคลิปนี้นะคะค่ะโดยเฉพาะด็อกเตอร์ก็เป็นตัวแทนของศัลยแพทย์อาจารย์หมอทีมงานทุกคนน้อมกราบมีประสบการณ์ขอบคุณมากนะคะสวยเป็นสาว 5,000 ปีไปตลอดสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุค่ะก็อยากจะสาเกี่ยวกับสถานพยาบาลของเมืองไทยนะคะสะอาดปลอดภัยค่ะแล้วกันดูแลก็ดีมากเลยค่ะมีทั้งพยาบาลมีทั้งคุณหมอให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะให้มาช่วยอุดหนุนคนไทยดีกว่าเอาเงินไปออกต่างประเทศนะคะ